โอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับพี่โจ ATJ เช่นเคยหลังจากที่น้องๆนะครับรีเควสต์มาบอกว่าอยากให้พี่เล่นตัวฟอร์เวิร์ดหรือว่าเจ้าตัวนักรับบี้เนี่ยวันนี้พี่ก็ทำการซื้อสกินใหม่แล้วก็รีบเอามาเล่นให้น้องๆได้รับชมกันเลยนะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้เราจะเจอออร่าตัวแจ็คนะแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้เราจะได้จู๊กหรือเปล่าเพราะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีน้องๆหลายคนนะครับถามพี่มาพี่ช่วยบอกเทคนิคการเล่นฟอร์เวิร์ดให้ผมหน่อยพี่บอกเลยว่าพี่เล่นไม่เก่งตัวฟอร์เวิร์ดตัวหลักของพี่คือตัวน้ำหอมนะครับคือตัวน้ำหอมเนี่ยปั่นไฟได้จุกได้พี่ถึงแบบชอบไงแล้วที่สำคัญสกินมันสวยด้วยแหละพี่เลยชอบเล่นโอเคเอ้ยมันวาร์ปมาแล้วโอเคมันวาร์ปมาหาเราแบบนี้โอเคเลยครับเราเป็นตัวจุกเราจะจุกกับมันสักพักตีหมอกไม่ทะลุโอ้ยมีปลาหิมะใส่ด้วยเหรอข้ามาดิอ้าวได้นะจุกได้นะข้ามามันไม่ข้ามอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาจุดจุกจุดอื่นครับแมปนี้สามารถจุกได้เยอะเลยอ่ะจุดจุกมีเยอะมากโอ้ยมีตีดักแผ่นไม้ใช่ไหมไอพวกรู้ดีนะชอบตีดักแผ่นไม้เนี่ยตามอยู่ไหมเอ้ยเอ้ยป๊อกแป๊กหรือเปล่าไม่ได้เราลากหันมาหาเพื่อนเอ้ยมานี่เอ้ยตามมาโอเคเราต้องพุ่งหนีก่อนก็แล้วแต่ไม่ต้องพุ่งไกลนะพุ่งนิดเดียวพอเก็บลับบี้ไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่าอันนั้นหลบแบบดิจิตอลจะปาหมอกใส่เราไงตามมาสิครับตรงนี้จุกได้สักพักนึงอ่ะถ้าเราไม่พลาดก่อนนะโอ้ยมันฉลาดอ่ะมันฉลาดมันรู้ว่าเราจะพับไม้ใส่มันอ่ะตามอยู่ไหมเอ่ยอ้าวหัวใจไม่เต้นแล้วอ่ะเนี่ยแหละคือฮันเตอร์มันรู้ไงว่าถ้าเจอตัวจุกอ่ะฮันเตอร์มันจะไม่ตามนะครับน้องๆซึ่งตัวจุกเนี่ยเป็นตัวที่เล่นยากมากเพราะว่าฮันเตอร์มันไม่ตามแล้วน้องๆบอกว่าอยากเห็นพี่เอาตัวฟอร์เวิร์ดไปจุกก็จุกได้เท่าที่น้องเห็นนี่แหละเพราะว่าฮันเตอร์มันไม่ตามเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วทางที่ดีเรามาปั่นไฟดีกว่าถ้ามันตามเพื่อนก็ปล่อยให้ตามเพื่อนไปเลยนะครับก็ถือว่าเราทำดีแล้วจูกได้2 เครื่องหน่อยๆตอนนี้เหลืออีก2 เครื่องครับเฮ้ยเพื่อนโดนตีแล้วอ่ะตัวโจรเอออีกเรื่องนึงน้องๆคนไหนแบบอยากจะเป็นสปอนเซอร์นะเปตัวโจรให้พี่หน่อยดิคือพี่เติมตัวอูฉางตัวใหม่ไปหมดแล้วไงแล้วก็ซื้อตัวย่อยๆอีกหลายตัวก็เลยไม่มีเงินเปตัวโจรจุดจีนเพื่อนโดนจับแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปช่วยเพื่อนครับเผื่อน้องๆบอกโอ้โหพี่ทำ YouTube รวยแล้วพี่ยังแบบมาขอให้แบบคนเปให้อีกพี่บอกเลยว่าคนติดตามพี่น้อยครับถ้าแบบช่องดังๆอ่ะมีคนติดตามเป็นแสนอ่ะเป็นล้านอ่ะโหพี่จะไม่ว่าเลยแต่คือช่องของพี่มันคนติดตามแค่ไม่กี่หมื่นเองไงเอาไงดีต้องช่วยเพื่อนก่อนเข้าเฟส2นะครับช่วงนี้แบบถ่วงเวลาให้เพื่อนปั่นไฟก่อนไงเฮ้ยมันปาหิมะใส่เราจะเล่นปาหิมะเหรอเฮ้ยเพื่อนจะเข้าเฟส2แล้วช่วยทันมั้ยเนี่ยไปเพื่อนวิ่งผิดทางใครให้วิ่งไปทางนั้นน่ะไปดิโอ้โหนึกว่ามันจะวิ่งมาทางนี้เราจะได้บอดี้บล็อกให้มันไปให้รอยเท้าสับสนครับอีกไม่นานน่าจะล้มแล้วมันจะตามตัวเราหรือเปล่าไม่น่าตามหรอกใช่ด้วยไม่น่าตามไปขอสตันหน่อยดิไปเพื่อนหนีเอ้าเฮ้ยเพื่อนล้มลงแล้วอ่ะมันปาหิมะใส่เราด้วยนะโหแม่โคตรมึนเลยขอสตันหน่อยดิไปเพื่อนน่าจะรอดมีแผ่นไม้โอ้โหเพื่อนแบบกะจังหวะสตาร์ทพอดีเป๊ะเลยแล้วเมื่อกี้เพื่อนแบบขอรอบนี้ขออีกทีนึงขออีกทีนึงเอ้าโอ้เสียเลยเมื่อกี้อ่ะเพื่อนน่าจะวิ่งไปพับแผ่นไม้นะแต่ว่าเพื่อนไม่พับขอหน่อยจังหวะนี้สวยๆเป็นไงมีหัวร้อนกับเด็กแว้นเราไม่เสี่ยงครับเรารีบไปดีกว่ามันอ้าวล้มลงอีกแล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาทางออกเลยดีกว่าเพราะว่าฮันเตอร์มีเปิร์กตาแดงเพื่อนอยู่ไหนเอ่ยทำไมไม่ส่งสัญญาณให้เราเลยแล้วประตูทางออกอยู่ไหนเนี่ยแมปนี้ยิ่งไม่ค่อยได้เล่นอยู่ด้วยอ้าวป๊อกแป๊ก
ป๊อกแป๊กทำไมโดนตีประตูอยู่ฝั่งหนูเหรอเพื่อนอีกคนนึงอยู่ไหนไม่ส่งสัญญาณบอกเราเลยขอเปิดกล่องก่อนดีกว่าครับไม่มีอะไรเล่นแล้วโอ้ยได้จู้ให้น้องๆดูนิดเดียวเองเสียดายอ่ะโอเคแล้วเพื่อนอีกคนนึงอยู่ไหนเอ่ยเอ้ยนั่นไงเพื่อนน่าจะรออยู่ตรงประตูทางออกครับเราไปหาเพื่อนดีกว่าเมื่อกี้ป๊อกแป๊กทำไมไม่ออกประตูอ่ะหน้าแบบจะยืนอยู่แล้วแบบวาร์ปมาแล้วเจอตีครับน้องๆคนไหนแบบใกล้สอบแล้วบ้างเห็นมาบ่นกันเยอะเลยว่าช่วงนี้แบบใกล้สอบแล้วอ่านหนังสือหรือว่าใครกำลังสอบอยู่นะครับก็ตั้งใจสอบด้วยล่ะคนไหนกำลังสอบอยู่ก็มาคอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้นะว่าพี่ช่วงนี้หนูสอบพี่จะได้แบบกะเวลาลงคลิปถูกนะครับจะได้รู้ไงว่าน้องสอบตอนไหนช่วงเวลาไหนแบบลงคลิปเอาไว้คลายเครียดน้องๆก็มาดูคลิปคลายเครียดได้นะครับฮันเตอร์เปิร์กตาแดงน่าจะหมดแล้วโผมันยืนเฝ้าเลยอ่ะแต่พี่คิดว่าน่าจะช่วยได้ครับไปเพื่อนวิ่งอ้อมเฮ้ยแล้วป๊อกแป๊กทำไมเข้าประตูนี้อ่ะไม่เข้าประตูนี้อ่ะทำไมวิ่งไปอีกฝั่งนึงตีดิโอเคยิ่งตียิ่งมีแรงส่งครับแบบนี้พี่คิดว่าน่าจะรอดได้3ถ้าป๊อกแป๊กวิ่งไปไหนอ่ะไม่วิ่งเข้าประตูเดี๋ยวดูป๊อกแป๊กดีกว่าจะรอดหรือเปล่าป๊อกแป๊กคือตามึงบอดไม่พอแต่ว่ามันวิ่งมาหาประตูจนเจอเดี๋ยวฮันเตอร์อ้าวฮันเตอร์วาร์ปมาจริงด้วยเรียบร้อยสุดท้ายเพื่อนก็โดนเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่2แล้วนะครับเกมเมื่อกี้เราจุกได้นิดเดียวเองอ่ะโอ้โหเดี๋ยวรอดูเกมนี้ดีกว่าว่าเราจะจุกได้หรือเปล่าเจอเพื่อนแล้วไปปั่นไฟนะครับน้องๆอย่าลืมนะครับว่าต้นเกมเราต้องรีบไปปั่นไฟนะบางคนเอาตัวฟอร์เวิร์ดเนี่ยไปจุกตั้งแต่ต้นเกมเลยทั้งที่ว่าฮันเตอร์มันไม่สนใจไงก็เอาไปจุกซึ่งพี่บอกเลยครับว่ามันเสียเวลาถ้าน้องๆอยากชนะนะพี่แนะนำให้น้องๆไปปั่นไฟทำยังไงก็ได้ให้ฮันเตอร์เจอตัวเราช้าที่สุดครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเป็นทีมนะก็จะมีคนหนึ่งไว้ช่วยเพื่อนอีก3คนปั่นไฟพี่คิดว่าก็โอเคเลยครับตอนนี้เราก็เนียนปั่นไฟไปก่อนทำไมเพื่อนไม่ส่งสัญญาณบอกเราบ้างเลยถ้าตัวแมคานิกโดนเจอก่อนคนแรกนะพี่บอกเลยว่าโอ้โหคีย์เวิร์ดเกมเลยเพราะตัวแมคานิกอ่ะมันเป็นตัวปั่นไฟไงโจ๊กเกอร์เดี๋ยวเราไปปั่นไฟเครื่องอื่นดีกว่าโจ๊กเกอร์เอ้ยนี่ไงเพื่อนเฮ้ยทำไมมันเอาเปิร์กหูมาวะเนี่ยทำไมเพื่อนเอาเปิร์กหูมาตัวฮันเตอร์เปิร์กหูมาเฉยเลยเอาเดี๋ยวก็เดินให้ฮันเตอร์รู้เลยนี่ตอนนี้ปั่นไฟเสร็จได้แค่เครื่องเดียวเองโอเคเนี่ยปั่นไฟต่อดีกว่าทำไมเพื่อนไม่ส่งสัญญาณบอกเราบ้างเลยช่างแต่งหน้าศพสกินนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับตัวช่างแต่งหน้าศพเรียบๆดีพี่ว่ามันก็โอเคอ่ะเฮ้ยไอ้จอยขอปั่นไฟด้วยหน่อยมันเป็นเหมือนตัวลูกกอกเลยโอเคน้องๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับอะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมีเห็นน้องๆหลายคนถามมามากเลยว่าเฮ้ยพี่เล่นชอบเล่นตัวอะไรตัวหลักของพี่เลยก็คือเป็นตัวน้ำหอมก็บอกตรงเลยว่าพี่เล่นตัวน้ำหอมเล่นบ่อยด้วยแล้วก็เห็นมีหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าพี่เล่นเกมการีน่าไหมเกมที่ว่าเป็นรถไอตัวอะไรสปีดนะที่ว่าเป็นรถแข่งอ่ะเกมนั้นพี่ก็เล่นแต่ว่าพี่ยังคิดอยู่ว่าพี่จะแคสลงช่องหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ขอหนีฮันเตอร์ก่อนก็แล้วกันคือช่วงแบบเล่นไปด้วยอธิบายไปด้วยมันไม่มีสมาธิพี่ขอแบบขอจุกกับฮันเตอร์ก่อนตามมาสิขอพับแผ่นไม้ก่อนโอเคเลยแบบนี้จุกได้สักพักนึงนะเฮ้ยมันจรวดพุ่งมาเลยโอ้โหแม่งแสบมันแสบ
คนกำลังอธิบายอยู่อ่ะโอ้ยเป็นงานดูดิมันม้วนหน้าม้วนหลังอ่ะรู้เลยว่าฮันเตอร์เป็นงานเดี๋ยวเราจะพุ่งหนีครับเดี๋ยวจะพุ่งหนีอ้าวโอ้โหเจอมันสอยตูดอ่ะตัวโจ๊กเกอร์มันสอยตูดเราอ่ะโอ้โหเอ้ยทำไมมันไม่จับเรานั่งเก้าอี้อ่ะอย่าบอกนะว่าเราเจอฮันเตอร์ใจดีรู้สึกว่าจะเจอฮันเตอร์ใจดีถ้ามันปล่อยเราแบบนี้ใครเล่นฮันเตอร์ตัวเนี้ยช่วยมาคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะเนี่ยดูดิฮันเตอร์มันไม่ทำอะไรเราอ่ะโอเคเจอฮันเตอร์ใจดีสรุปยังไงเกมนี้ก็ชนะครับขอเล่นอีโมติคอนก่อนดูท่าทางถ้าตัวฟอร์เวิร์ดเนี่ยมันเท่มากเลยโอเคเดี๋ยวจะเสียเวลาเรารีบปั่นไฟดีกว่าเนี่ยน้องๆอ่ะเข้าใจไหมว่ากว่าจะได้คลิปแบบเอาคลิปมาจุกอ่ะคือแม่งยากมากอ่ะเจอฮันเตอร์ใจดีแต่ว่าน้องๆบอกว่าให้เอาตัวฟอร์เวิร์ดมาจุกพี่ก็จุกได้แค่เนี่ยแหละน้องคือบางทีพี่แบบต้องทำคลิปอ่ะประมาณเป็น10คลิปอ่ะคือน้องๆช่วยเห็นใจพี่ด้วยคนไหนเห็นใจพี่อ่ะไปกดไลค์เลยกดไลค์คลิปนี้นะอย่าลืมนะเดี๋ยวสิ้นประมาณเดือนนี้แหละเดือนมกราเอ้ยเดือนกุมภาเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะสตรีมตอนไหนนะคือช่วงนี้ขอเวลาเคลียร์อะไรทุกอย่างให้จบก่อนโอเคขอชนสักทีสิเอ้ยมันปล่อยยังไงมันก็ปล่อยเพื่อนอ่ะเราก็ได้เล่นอ่ะได้เล่นได้วิ่งได้ชนโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าขอจังหวะชนสวยๆให้น้องดูหน่อยไปละโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดประตูทางออกเลยดีกว่าครับเสียเวลาโอ้ยเจอฮันเตอร์ใจดีก็ถือว่าเกมแรกเกมเมื่อกี้เราได้จู้ให้น้องๆได้ดูแล้วเกม2ก็เจอฮันเตอร์ใจดีไปด้วยโอเคน้องๆใกล้สอบแล้วหรือว่ากำลังสอบอยู่ก็ขอให้ทำข้อสอบได้นะครับอย่าลืมอ่านหนังสือสอบกันด้วยล่ะอย่ามัวแต่เล่นเกมนะครับถ้าช่วงจังหวะไหนเราอ่านหนังสือแล้วเครียดๆน้องๆก็มาดูคลิปคลายเครียดได้นะไปน่าจะออกได้ไม่มีปัญหาอะไรดูท่าซะก่อนไม่เทพทูนี้ไม่มีของนะพี่บอกเลยเอ้ยลืมอีกเรื่องนึงขอย้ำก่อนสกินโจรจุดจีนใครจะเปทักแฟนเพจมาได้นะคือพี่ก็อยากเอามารีวิวให้น้องๆได้รับชมกันแหละแต่ว่าโอ้โหเดือนนี้เติมเกมนี้ไปเยอะแล้วบอกเลยว่าสิ้นเดือนกับต้นเดือนเนี่ยพี่บอกเลยว่ากินมาม่ารัวๆครับน้องๆทำไมเพื่อนฝั่งนั้นยังไม่ออกกันเนี่ยรออะไรอยู่เอ่ยเดี๋ยวเราแบบไปเล่นฝั่งนี้ดีกว่าเรามีลูกล็อบบี้อยู่ครับคือเจอฮันเตอร์ใจดีแล้วอ่ะพี่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วอ่ะก็ได้แบบได้มาแกล้งฮันเตอร์หน่อยๆนี่แหละเดี๋ยวจังหวะนี้แหละขอพุ่งขอชนสตันไปทีดีโอเคลูกล็อบบี้เหลืออีกเยอะอ้าวเพื่อนโอ้วิ่งออกไปก็จบแล้วให้ฮันเตอร์ไปส่งทำไมจังหวะนี้ไปเด็กแว้นขอชนสักทีโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ใครที่เป็นฮันเตอร์ตัวนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามให้พี่อย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตก